ายในคืนเดียวนี่คือกระหล่ำปีชิ้นนี้นี่คือหายวับไปกับตายนะเพื่อนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะสยองหน้าดูเลยนี่คือความน่ารักของมันนะเพื่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาร์ตซี่แฟมิลี่นะครับผมสวัสดีครับก็ช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้โควิดระบาดผมก็ได้กักตัวอยู่แต่ที่บ้านเนาะกักตัวอยู่แต่ที่บ้านจะไปไหนแล้วเนี่ยและวันนี้เนี่ยผมมีข่าวมาบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ผมไม่สัตว์เลี้ยงไปวันนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาแนะนำเพื่อนนะครับผมเป็นอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยวู้นี่ไงครับเพื่อนนี่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ผมนะโอ้ยเป็นตัวอะไรนั้นเพื่อนก็ผมว่าเพื่อนๆก็คงจะดาวออกแล้วนะที่เห็นหน้าปกคลิปเนี่ยผมว่าเพื่อนๆก็คงจะดาวออกแล้วน้องว่าผมเลี้ยงตัวอะไรเพิ่มเติมมาผมว่าเพื่อนๆคงจะรู้แล้วแหละแหมเพื่อนไม่ก็ไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปรู้จักกับน้องเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบเจ้าจ้อนมาให้เพื่อนดูนะซึ่ง มีชื่อทุกตัวเลยมีชื่อทุกตัวเลยนี่ตัวนี้ก้องก้องจ่าพวกโอ้ยล่วงเฮ้ยล่วงล่วงล่วงเฮ้ยล่วงเฮ้ยป้าขอโทษนะเจ้าจ้อนเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อจ้อนนะไอ้จ้อนเนี่ยชื่อหนอนนะแหนคิดอะไรอ่ะคิดอะไรอ่ะส่วนเจ้าตัวนี้ชื่อจอดเฮ้ยจ้องจอดจ๊อดจ๋าทักทายเพื่อนๆหน่อยเร็วจ๊อดจ๋าจ๊อดจ๊อดจ๋าเฮ้ยสวัสดีครับหนูชื่อจ๊อดจ้าสวัสดีครับหนูชื่อจ๊อดจะบ้ากันมาแล้วตัวต่อมาก็คือตัวต่อมาก็คือตัวนี้ชื่อจูจู้มีหลายตัวเลยเกิดเดี๋ยวผมจ๋าให้เพื่อนๆดูจูจู้นะนี่จูจูน่ารักไหมจูจูน่ารักไหมติ๊วนี่ครับจูจูโอเคถ้าผมแนะนำสมาชิกตัวใหม่ทุกตัวเนี่ยผมว่าเช้าอะตีห้าเพื่อนผมก็ยังแนะนำไม่หมดหรอกเรามาดูภาพรวมเลยนะครับว่าไอ้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมเนี่ยมันคืออะไรนี่เพื่อนดูว้าเฮ้ยมันอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะนี่ผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูเลยเจ้าจอดเจ้าจอนแล้วก็เจ้าจูจู้แล้วก็พวกของมันเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหโอ้ยไม่กัดผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะสยองหน้าดูเลยรวมทั้งผมด้วยจริงๆตอนแรกเนี่ยจับไม่กล้าจับเลยนะต้องให้เพื่อนๆได้เห็นกับตาหลายคนอาจจะบอกไอ้ซีทำไรเนี่ยนี่นี่เพื่อนๆนี่ไงเจ้าจ้อนไอ้เจ้าจ้อนก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ไงเจ้าจ้อนจ้อนจ้อนไปไหนลูกจ้อนไอ้จ้อนไปไหนเอ้าเฮ้ยหายไปไหนละแล้วตัวไหนหรอวะไอ้จ้อนไอ้จ้อนออกมาเร็วออกมาให้เพื่อนๆเห็นหน่อยไอ้จ้อนไอ้เจ้าจ้อนเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะประมาณเขตตรงนี้เนี่ยนี่คืออาณาจักรของเจ้าหนอน huh? เขตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขตของเจ้าจ้อนส่วนเขตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขตของเจ้าจอดแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขตอาณาจักรของจูเจ้าจูจู้นะแบ่งเขตปกครองอะประมาณนี้เจ้าจ้อนจูจู้แล้วก็เจ้าจอดพวกมันก็แบ่งเขตกันเนาะโอเคนี่เดี๋ยวป้าก็จะแบ่งเขตให้พวกเองนะนี่โอเคนี่เดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้เพื่อนดูนะนี่โอ้โหแหมแต่ละตัวนี่คืออวบนั่นนั่นนะโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลนูมันเดินมือดิโอ้ยนูมันเดินผมขอโทษสำหรับคนที่แบบเห็นแล้วมาสยองขนลุกมาเนี่ยใครที่กินข้าวอยู่เนี่ยผมก็ขอโทษด้วยนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแล้วอ่ะก็คงจะแบบเอ้ยสยองอ่ะสยองสยีเดือนสยองขนลุกอ่ะเดี๋ยวผมจ่ายเพื่อนดูอีกทีนะนี่เพื่อนๆดูว้าวเป็นไงอ่ะว้าว Oh my god ตัวอะไรเนี่ยจ
จกระจีว่ะเพื่อนดูอีตัวหนึ่งมันล่วงแล้วอ่ะอีตัวหนึ่งมันล่วงอยู่ตรงเนี้ยไอ้ว่ะไอ้จับยังไงเนี่ยจับไม่ได้ว่ะเออมันล่วงตรงนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจับไม่ได้อ่ะมันดิ้นด้วยอ่ะมันดิ้นด้วยเพื่อนโอ้จับยังไงวะจับไม่ได้มันจับไม่ได้มันลื่นด้วยอ่ะมันจับไม่ได้อ่ะไอ้มันดิ้นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยจับไม่ได้สักทีและนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของบ้านอาสี่นะเพื่อนๆสงสัยว่าผมเอาอะไรให้มันกินก็นี่ผมเอาอาหารไก่ให้มันกินนะ นี่ปกติเนี่ยมันก็จะกินหัวลำข้าวแล้วก็ผัดกะหล่ำปีผัดคะน้าหัวไชเท้าผักต่างๆอ่ะผมก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้หนอนพวกนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหนอนนกเขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะไปให้นกลงหัวจุกกินแล้วก็ชูการ์ไกลเดอร์แล้วก็สัตว์ประเภทนกอ่ะเขาเลี้ยงหนอนนกเนี่ยให้ปลามังกรกินให้ปลาต่างๆนี่เขาเลี้ยงในตู้อ่ะเขาเลี้ยงให้ปลากินเนาะแต่ว่าผมอ่ะ ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าผมจะเลี้ยงทำไมวะ จะเอามาเลี้ยงทำไมวะเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ให้กับนกของผมกินนะจะกรูสันคอนัวไอ้เพื่อนระเบิดของโยกบ้านผมอ่ะผมไม่ได้เอาให้หนอนพวกนี้ให้มันกินนะไอ้ที่ผมเอาหนอนมาเลี้ยงก็คือผมอยากเลี้ยงก็แค่อยากจะลองเลี้ยงประมาณนี้แค่อยากจะลองเลี้ยงประมาณนี้แหละนี่คือความน่ารักของมันนะเพื่อนพ่อแม่งจักรจีว่ะไอตัวนี้มันไม่ใช่หนอนนกนี่มันเข้าไปได้ไงเนี่ยเออจับได้แล้วมันมีบางตัวตายแล้วอ่ะเพื่อนดูเนี่ยตัวสีดำเนี่ยมันมีบางตัวตายแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะคัดตัวที่ตายออกมาไว้ข้างนอกเนาะนี่มันมีบางตัวตายแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมมันถึงตายอ่ะกินไม่อิ่มหรอทำไมมันถึงตายอ่ะทำไมบางตัวมันตายเนี่ยถ้าใครเคยเลี้ยงหนอนนกเนี่ยก็คอมเมนต์มันช่วยบอกได้นะผมก็เพิ่งจะหัดเลี้ยงนะใครที่เคยเลี้ยงหนอนนกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่าทำไมพวกนี้มันถึงตายผมเลี้ยงมันไม่ดีหรอหรือว่าไงอ่ะดูดีมันตายนี่คือตัวที่ตายแล้วนะตัวที่ตายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดำนะเพื่อนมีหลายตัวมากเลยที่ตายอ่ะผมจะคัดตัวที่ตายออกกันนะนี่ตัวเนี้ยตัวใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนี่เฮ้ยว้าวโอ้ทำไมนางถึงน่ารักขนาดนี้นี่คือเขตของเจ้าจูจูนะโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้ว้าวว้าวว้าวเพื่อนๆดูนี่สิทำไมตัวอวบน่ารักขนาดนี้อ่ะว้าวอาจจะเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วจะสยดสยองนิดหน่อยนะแต่ผมรับประกันได้เลยว่ามันน่ารักว้าวก็หลายคนก็ยังไม่รู้จักหนอนนกเนาะหนอนนกเนี่ยก็จะเป็นแมลงปิดแข็งที่เขาเรียกกันว่ากระดิ่งเงินกระดิ่งทองอ่ะที่เขาชอบเลี้ยงกันน่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เพื่อนๆคิดนะเดี๋ยวผมจะเอากะหล่ำปลีให้มันกินเนาะนี่คือกะหล่ำปลีที่ผมเอาให้มันกินประจำนะนี่มันกินก็จะหมดแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันกลายเป็นลูกใหญ่เบ้อเร่อเลยแต่ว่ามันกินไปนี่คือผมผ่าเก็บไว้ถ้าผมไม่ผ่าเก็บไว้นี่คือมันกินหมดเลยอะมันกินไวนะเพื่อนๆนี่เพื่อนดูประมาณเนี้ยผมเอาให้มันกินคืนนึงอะ2แผ่นนะไม่ใช่แผ่นเดียวนะแบบเนี้ย2แผ่นอะผมเอาให้มันกินคืนนึงอะเกี้ยงนี่ถ้าผมจะเอาให้มันกินเนี่ยผมก็แค่วางไว้แบบเนี้ยเออถ้าผมจะเอาให้มันกินผมก็แค่วางไว้แบบเนี้ยนี่ไอ้พวกนี้ทำไมมาฝั่งนี้หมดนี่เนี่ยถ้าผมจะเอาให้มึงกินผมก็แค่วางไว้แบบนี้แล้วก็ภายในคืนเดียวนี่คือกระหล่ำปีชิ้นนี้นี่คือหายวับไปกับตายนะมึงเพื่อน
ก็ถ้าเกิดใครที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหนอนนกเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมแนะนำผมได้นะเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงหนอนนกเนาะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ